สำหรับการสอนในวันนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่ครูคิดก็คือปัญหาของการเขียนกลอน8ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับเด็กพอพูดถึงเรื่องของการเขียนบทร้อยกลองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเป็นยาขมที่เขาไม่อยากเรียนเพราะว่าในความรู้สึกของเด็กเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันยากจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยต้องมาคิดวิธีสอนมาคิดรูปแบบการสอนว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายสำหรับเด็กเพราะว่าเด็กในวัยนี้เนี่ยสมองเขายังเปิดแล้วก็สามารถที่จะรับข้อมูลอะไรได้ง่ายแล้วจินตนาการมันยังมีอยู่ในสมองของเด็กตรงช่วงนี้นะคะครูก็เลยคิดว่ารูปแบบการสอนของครูในวันนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เด็กเขาทำเกิดความรู้สึกว่าการเขียนกลอนนั้นมันง่ายไม่คิดชั่วมานี่เพื่อทำดีไม่คิดชั่วมานี่เพื่อทำดีอ้าวปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะขั้นที่หนึ่งนะคะครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างศึกษาตัวอย่างในที่นี้ก็คือดูตัวอย่างบทร้อยกลองที่ครูแต่งไว้ว่ารูปแบบการแต่งบทร้อยกลองเนี่ยเรามีวิธีการแต่งอย่างไรและทำอย่างไรมีหลักเกณฑ์ยังไงนะคะที่จะทำให้เกิดบทร้อยกลองขึ้นมาศึกษาตัวอย่างพอขั้นต่อไปจะเป็นขั้นของการสร้างคำใหม่ให้สัมผัสนะคะขั้นต่อไปก็จะเป็นการจัดประสบการณ์เราก็จะพานักเรียนออกไปข้างนอกสถานที่เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนมีมันสมองสองมืออยู่นะคะมีหลักเกณฑ์แต่ถ้านักเรียนมีสมองว่างเปล่าเหมือนกับคอมพิวเตอร์ซื้อมาใหม่ไม่มีอะไรเลยในนั้นนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะสานจินตนาการได้ใช่ไหมคะนะคะเพราะนั้นพอเราได้ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะมาสานงานกวีให้เกิดผลงานขึ้นมาการศึกษาตัวอย่างเนี่ยในตัวอย่างจะมีฉันทลักษณ์ให้เด็กได้รู้จักว่าการที่เขาจะแต่งกลอน8ได้เขาจะต้องรู้หลักเกณฑ์รู้ฉันทลักษณ์ว่าในกลอน8 1บทเนี่ยจะต้องมีวรรคละ7 8หรือ9คำนะคะแล้วก็บทหนึ่งมันมี4วรรคทีนี้สิ่งสำคัญที่สุดเลยของกลอน8ที่เป็นบทร้อยกลองที่แตกต่างจากบทร้อยกลองอื่นก็คือในเรื่องของการบังคับเสียงวรรณยุกต์นะคะในการบังคับเสียงวรรณยุกต์เนี่ยครูก็จะทำยังไงถึงจะทำให้เด็กเนี่ยเขาจำหลักตรงนี้ไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบเวลาที่เขาแต่งแล้วเขาจะได้ตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่เขาแต่งนั้นถูกต้องไหมนักเรียนได้ตัวอย่างไปแล้วทีนี้ลองมาดูกันว่าในตัวอย่างที่นักเรียนได้อ่านไปแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมีกฎระเบียบแล้วก็มีรูปแบบในการที่ทำให้นักเรียนเนี่ยเขียนกลอนได้อย่างไรบ้างสรุปเมื่อกี้นี้กลอน8บทหนึ่งวรรคหนึ่งมันมีกี่คำคะวรรคหนึ่งมันจะมีทั้งหมด8คำบทหนึ่งมันมีกี่วรรค4วรรควรรคที่หนึ่งเราเรียกว่าวรรคสดับวรรคที่สองเรียกว่าวรรครับวรรคที่สามเรียกว่าวรรครองวรรคที่สี่เรียกว่าวรรคส่งนะคะลองมาดูว่าบังคับเสียงวรรณยุกต์อย่างไรเอาอ่านสิคะใช้วรรคหนึ่งพึงสดับกับทุกเสียงในข้อบังคับของวรรณยุกต์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ากลอน8เนี่ยมันจะมีวรรคสดับวรรคที่1เราเรียกวรรคสดับแปลว่าฟังวรรคที่2วรรครับวรรคที่3วรรครองวรรคที่4วรรคส่งนะคะเพราะฉะนั้นครูก็นำเอาชื่อวรรคเหล่านี้มาเรียงร้อยแล้วก็มาแต่งเองเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้จดจำเพื่อที่จะนำเอาไปเทียบเคียงกับงานของเขาแต่ควรเรียงเสียงสามัญจะหันษาวรรคส่งรับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนจดตัวอย่างไว้เพื่อที่จะเป็นรูปแบบเพื่อที่นักเรียนได้ส
รู้สัมผัสนะคะในส่วนของการศึกษาตัวอย่างเนี่ยหัวใจสำคัญของมันอย่างหนึ่งก็คือครูจำเป็นที่จะต้องให้เด็กเนี่ยคัดคำกลอนนี้ไว้เพื่อที่เขาจะได้มีแบบอย่างเมื่อคัดคำกลอนเสร็จแล้วเขาก็จะต้องมานั่งไล่เสียงนะคะเดิมที่เราให้ได้ไล่เสียงสัมผัสไว้สัมผัสสระสัมผัสพยัญชนะวรรณยุกต์นั้นให้เขามาไล่เสียงว่าในคำกลอนที่เขาได้จดบันทึกไว้นั้นเนี่ยมันมีเสียงถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ครูให้ไหมคือครูถึงได้ให้เขาโยงเส้นสัมผัสเมื่อเด็กเขาโยงสัมผัสตรงนี้เอาละเขาก็เริ่มแน่ใจแล้วว่าเขารู้หลักเกณฑ์แล้วนะคะเขารู้หลักเกณฑ์แล้วเขาพร้อมที่จะไปหาข้อมูลมาแต่งแล้วทีนี้เมื่อเสร็จกันทุกคนแล้วเดี๋ยวเราลองมารับสมองดูซิว่า เมื่อมีตัวอย่างแบบนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะคิดสร้างสรรค์ตอนนี้สมองของนักเรียนว่างเปล่านะคะตอนนี้เราเมื่อเรารู้หลักเกณฑ์แล้วเรามาทบทวนสัมผัสสัมผัสในที่นี้คือคำที่เป็นยังไงกันคล้ายกันนะคะคือเสียงคล้ายกันอย่างเช่นดูหนูสู่ลุงงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้มูสู้ดูอยู่หนูงูสุดสู้หนูมูทูนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเสียงอักษรอะไรนักเรียนสระอูถ้าเป็นเสียงพยัญชนะล่ะครูบอกว่านกน้อยนอนแนบน้ำในนาตมเปิดติดเต็มตาตื่นเต้นทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฝึกดูซิว่าถ้านักเรียนคิดเองเนี่ยนักเรียนจะคิดคำอะไรขึ้นมาถ้าครูบอกว่าดูหนูใครจะตอบดูหนูดูง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 ูอะปูนา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 ขาเกขาเกขาเกติ๊กตักเสมา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 ตาดำตาดำขำจังขำจังขำจังพอหลังจากที่เด็กได้รู้หลักเกณฑ์ในขั้นที่1ศึกษาตัวอย่างเสร็จแล้วนะคะขั้นที่2ต่อไปก็คือครูจะให้เขาสร้างคำใหม่ให้สัมผัสตรงนี้ล่ะค่ะการสร้างคำใหม่ให้สัมผัสเนี่ยเป็นการฝึกให้เขาได้ฝึกทักษะฝึกการคิดคล่องนะคะว่าทำยังไงถึงจะคิดหาคำมาสัมผัสกับคำที่เพื่อนแต่งไว้หรือเราคิดไว้เอ๊ะคำต่อไปจะต้องสัมผัสด้วยอะไรเพราะนั้นการฝึกสร้างคำใหม่ให้สัมผัสเนี่ยจะช่วยทำให้เขาคล่องขึ้นในการคิดนะคะเพราะนั้นพอเราเล่นเกมตรงนี้เนี่ยปกติถ้าเราได้ฝึกเป็นประจำบ่อยก็จะทำให้เด็กทุกคนเลยแม้กระทั่งเด็กไม่เก่งเนี่ยก็สามารถคิดตามไปได้ด้วยตกสิงติดตาตามแต่ตั้งตาไตตายตกเตียงต้มเตียงตกชาตกตุ่มตั้งตามเตียงต่อไปกลุ่มนี้ค่ะตามาหาของจองจำจำเที่ยวเลี้ยวรถอดอย่าปากแข็งแรงน้ำกำมือถือของกลุ่มนี้ได้อะไรคะตามาดูดีมีเงินเขินอายขายของน้องรักพักดีสีสันมั่นเบียดตุ๊กติ๊กตดแตกเสาเรียงติดตาตายตุ๊กตาใต้ตุ่มติดตกเตียงตดแตกตุ๊กตุ๊กโหมันตดแตกอย่างเดียวเลยโอเคอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะทีนี้อยากออกไปข้างนอกยังอยากออกไปแล้วนะคะอยากออกไปแล้วทีนี้เราต้องมีข้อตกลงนะคะในการออกไปข้างนอกเนี่ยเป็นขั้นของการจัดประสบการณ์ตอนนี้เธอรู้หลักเกณฑ์เธอรู้สัมผัสแล้วว่าจะต้องสัมผัสยังไงใช่ไม่ใช่ทีนี้สิ่งสำคัญที่สุดเลยนักเรียนเก่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าในสมองนักเรียนว่างเปล่าไม่มีข้อมูลคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่าที่สำคัญที่สุดเลยคือเขาเป็นนักอ่านเป็นนักแสวงหาเป็นนักหาข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อเรารู้แล้วทุกอย่างเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือไปหาข้อมูลให้ได้เวลาเราไปศึกษาเราใช้ทักษะอะไรบ้างการดูด้วยตาการฟังด้วยหูการพูดการอ่านเพราะฉะนั้นในสารกลางที่เราจะไปหาข้อมูลตรงนี้ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือการอ่านด้วยตัวเองนักเรียนไปดูพิพิธภัณฑ์แล้วของดีเมืองนนท์อะไรบ้างที่ทำให้เราประทับใจเลือกมาสัก2เรื่องนะคะจะเอาทุเรียนนนท์จะเอาเครื่องปั้นดินเผาหรือจะเอาอะไรก็แล้วแต่ต่อไปฐานที่3ก็คือป
ไปเรียบริมน้ำเจ้าพระยาแล้วส่วนประวัติเจ้าแม่ทับทิมนี่ศาลเจ้าแม่ทับทิมนี่เป็นที่สุดท้ายนะคะอ้าวพร้อมยังคะที่เราจะไปโอเคนะคะที่ผ่านมาเขียนในห้องมันก็จะได้แค่ประสบการณ์คำที่อยู่ในห้องคือเด็กเขาก็คิดไม่ออกจินตนาการไม่ออกไม่รู้ว่าจะเอาคำอะไรมาใช้นะคะไม่รู้จะเอาคำอะไรมาใช้เพราะว่าในห้องมันก็มีแค่กระดานดำมีชาร์ตมีคำเล็กๆน้อยๆที่เราจะนำมาใช้แต่ว่าการที่ทำให้เขาได้เห็นของจริงถ้าเราแต่งในห้องก็จะมีแค่บัตรคำนะคะมีแค่บัตรคำสมมติว่าครูเอาคำว่าสารกลางมาเขาก็ยังมองออกแต่ไม่ทะลุถึงว่าสารกลางนี้มันมีลายฉลุมันมีกันศาสตร์มันมีคันทวยเขามองไม่ได้ลึกถึงตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เขาได้จัดประสบการณ์ให้เขามาสัมผัสเรียนรู้ของจริงด้วยตัวเองทำให้เขาคิดคำใหม่ๆได้ขึ้นมากขึ้นครูเนี่ยถือว่าเป็นชนชาติดั้งเดิมพื้นเพนะคะเป็นพื้นเพคนเมืองนนท์ก็บอกว่าคนจังหวัดนนท์เนี่ยเดิมเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เกิดโรคระบาดแล้วก็คนก็อพยพลงมาของเราเนี่ยจะเป็นชนชาติดั้งเดิมเราไม่เคยรู้จักคันบวยใช่ไหมคันบวยมันคือคันบวยรับกันศาสตร์ทำด้วยไม้เป็นรูปแบบเลขาคณิตตอนนี้เนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเป็นอย่างไรน้ำท่วมนะคะอันนี้เป็นปัญหาหนักของชาวสวนทุเรียนซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทุเรียนเมืองนนท์เนี่ยค่อยลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าชาวสวนเราไม่สามารถที่จะกู้น้ำได้ในการจัดกิจกรรมวันนี้เนี่ยที่เห็นชัดเจนเลยเขามีความสุขที่จะได้เรียนรู้นะคะเขามีความสุขที่จะได้เรียนรู้แล้วเขา เกิดความรู้สึกที่ดีกับการเขียนบทร้อยกลองตรงนี้เนี่ยครูคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนภาษาไทยถ้าเขาเกิดทัศนคติที่ดีกับการเรียนภาษาไทยแล้วคิดว่าการแต่งกลอนนั้นไม่ยากเลยเนี่ยอันนี้ครูคิดว่าครูพึงพอใจและคิดว่าครูสำเร็จแล้วที่ทำให้เด็กทุกคนในห้องเนี่ยมีความสุขที่จะแต่งกลอนครูขึ้นให้ว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมริมฝั่งน้ำเราจดจำขึ้นใจไว้ในหัวเราจดจำขึ้นใจไว้ในหัวไว้ในหัวเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาทั้งใจตัวเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาทั้งใจตัวพอหลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้วเนี่ยครูให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอสาลากลางหลังเก้างานทิ้งนับทุกคนรักเมื่อผ่านมาพบเห็นพิพิธภัณฑ์เมืองนนท์นั้นแสนสวยเมืองนนท์นี้มีของดีอยู่หลายแห่งไม่แห้งแล้งปลูกทุเรียนงามสง่าเรื่องกลอนแปะนะคะถึงเมื่อก่อนมันจะยากสำหรับพวกหนูแต่พอเราได้เรียนกับครูและพินแล้วก็ทำให้เข้าใจอะไรง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะก็ถ้าไม่ได้ออกไปนอกสถานที่มันก็จะแต่งกลอนไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่เห็นสิ่งที่เราจะแต่งเราก็จะจินตนาการไม่ออกในส่วนของคุณครูท่านอื่นที่สนใจที่จะทำเนี่ยนะคะครูก็อยากจะให้ศึกษาขั้นตอนการสอนที่คุณครูคิดไว้ในเรื่องของในเรื่องของศึกษาตัวอย่างสร้างคำใหม่ให้สัมผัสจัดประสบการณ์สารงานกวีใน4ขั้นตอนที่ครูนำเสนอไว้นะคะก็คิดว่าถ้าเพื่อนครูสนใจก็คิดว่ากระบวนการตรงนี้คงจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนครูค่ะ